สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำลูกค้าในการแก้ไขปัญหานะครับกรณีที่เราเข้าโลคอลโฮสต์ไม่ได้นะครับมันจะมีสาเหตุอยู่ไม่มากนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยเครื่องอาจจะโดนไวรัสนะครับพอร์ต80มันใช้งานไม่ได้นะหรือ2เรายังไม่ได้สตาร์ทตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะนั้นโลคอลโฮสต์เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้อยู่แล้วหรืออีกสาเหตุนึงก็คือพอร์ตที่เราลงไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแมมโปรแกรมแซมก็ตามนะครับถ้ามันไม่เป็นพอร์ตเบอร์80เราจะเข้าโลคอลโฮสต์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพาแก้ปัญหานะครับเดิมทีเนี่ยแมมที่เราลงนะบางเวอร์ชั่นมันจะเป็นพอร์ตเบอร์อื่นนะครับเช่นเป็น888เป็น99เป็นอะไรก็แล้วแต่มันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเบอร์อะไรได้บ้างนะครับเพราะนั้นเราจะแก้ปัญหากันแบบง่ายๆเลยนะผมเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดมาให้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม preference หรือรูปเฟืองนะครับบางเวอร์ชันมันอาจจะเป็นรูปอื่นนะครับแต่เวอร์ชันนี้มันเป็นรูปเฟืองอยู่ครับกดปุ๊บเนี่ยหมายเลขพอร์ตนะครับมันจะมีให้เราเปลี่ยน Apache port นะครับมันจะมี2ส่วนก็คือ Apache port กับ MySQL port เดี๋ยวเราแก้เฉพาะ Apache port อย่างเดียวนะครับให้เป็นพอร์ต80พอร์ตอื่นเราไม่ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่ามันจะเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับไม่แก้ก็ไม่กระทบแต่ Apache port เนี่ยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนให้เป็นเลข80ก่อนนะครับพอมันเป็นพอร์ตเบอร์80เสร็จนะครับเราก็กดโอเคนะครับนะมันอาจจะเป็นเบอร์888ก็ได้แต่เราเปลี่ยนเป็น80เพื่อให้สามารถเข้าโลคอลโฮสต์นะครับทีนี้เราก็ใส่รหัสถ้าเป็น Mac นะฮะมันต้องใส่รหัสนะครับรหัสเพื่อรีสตาร์ทตัวเซอร์วิสนะครับถ้าบน Windows ก็ต้องรีสตาร์ทเซอร์วิสเหมือนกันนะครับหรือถ้าใครรีสตาร์ทเซอร์วิสไม่เป็นก็รีสตาร์ทเครื่องก็ได้ง่ายกว่านะครับเลือกวิธีง่ายๆไว้โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ local host เข้าใช้งานได้นะครับเข้าใช้งานโปรแกรมได้นะครับส่วนปัญหาอื่นๆก็ลองมาดูนะครับผมพยายามที่จะรวบรวมวิธีแก้ปัญหาแบบต่างๆไว้ให้นะครับที่ pingpongsoft.com นะครับตรงเมนูการใช้งานตรงเนี้ยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากเทคนิคตรงนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ